เทียบน้ำเสียงกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะครับเป็นคาร์ดดีเป็น FIR ด้วยนะครับมันสามารถบลูทูธได้ด้วยแล้วก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับสนใจติดต่อที่ร้านฮิปโปออดิโอได้ครับสวัสดีครับฮิปโปออดิโอครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตู้ลำโพงแอคทีฟนะครับวันนี้ก็หยิบยกมาทั้ง2รุ่น2แบรนด์นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือผมก็จะเป็นตู้อัตโต้ TS415นะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับเป็นตู้แอคทีฟในตัวนะครับขนาด15นิ้ว 2,500 วัตต์นะครับของตู้อันโต้นะครับรองรับบลูทูธนะครับและก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับส่วนฝั่งขวามือของผมนะครับก็เป็นตู้ Viva นะครับ715นะครับตัวนี้ก็เป็นตู้แอคทีฟเหมือนกันนะครับเป็นตู้ยอดนิยมเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการทดสอบฟังเสียงเทียบน้ำเสียงกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเสียงให้ฟังกันนะครับเพราะว่ามี FC ขอเข้ามาครับเพราะว่าพี่เขาจะนำไปใช้งานนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังก็แล้วกันเนาะในคลิปนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังทีละใบกันนะครับว่าน้ำเสียงแต่ละใบนะครับจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบยกเอาเป็นตัว VL ก่อนก็แล้วกันเนาะตัว VL นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับตัว VL ก็จะต่างจากตัวอันโต้อย่างนึงก็คือตัว VL นี่มันจะไม่สามารถบลูทูธได้นะบลูทูธไม่ได้แล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันนะครับในการปรับแต่งนะครับส่วนตัว Viva นี่ VL นี่ก็คือเป็นคาร์ดดีเป็น FIR ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีโหมดฟังก์ชันต่างๆให้ปรับในตู้ลำโพงเลยนะครับว่าจะเป็น preset นะครับก็มีมาให้ทั้งหมดก็6นะครับ6 preset นะครับโหมดเลือกการใช้งานแล้วจะเป็นโหมด Light Monitor Music Speed นะครับซับอย่างนี้หรือ Fat เราก็สามารถหมุน Selector ตรงนี้ปรับการใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีVolumeนะครับให้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียง2 Channel นะครับมี Input 1กับ Input ที่2เป็นคอมโบแจ็คเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็แจ็คโฟนโมโนมีสวิตช์ให้เลือกระหว่างไลน์กับไมค์ด้วยแล้วก็จะมีลิงก์เอาด้วยนะตรงนี้ลิงก์เอาสามารถลิงก์ไปใส่กับตู้อีก1ใบได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาฟังน้ำเสียงกันสำหรับตัว Viva 715D นะครับว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงนะครับนะครับผ่านไปนะครับสำหรับตัว Viva 715D นะครับได้ฟังน้ำเสียงกันไปแล้วนะครับคงจะชื่นชอบนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับตู้ Viva 715ราคา1ใบอยู่ที่ 16,500 บาทครับผมเป็นตู้ Active นะครับอย่างนี้เราก็สามารถหยิบยกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับผ่านไปนะสำหรับตัว Viva 715D นะครับสนใจติดต่อที่ร้านฮิปโปออดิโอได้ครับผมโอเคครับคราวนี้เราไปที่ตัวตู้อันโต้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็หยิบยกเอามาเปรียบเทียบน้ำเสียงกันนะครับระหว่าง2รุ่นนี้น้ำเสียงจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาฟังของตัวอันโต้นะครับขอบอกเลยว่าอันโต้นี่ได้เปรียบกว่าตัว715นะครับได้เปรียบในเรื่องอะไรตัวอันโต้ตัวนี้นะครับมันสามารถบลูทูธได้ด้วยแล้วก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นเลยของตัวอันโต้นะครับรุ่นนี้ก็มีโหมดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดพรีเซตการใช้งานต่างๆนะก็จะมีโหมดดีเกย์โหมดไลฟ์นะครับตรงนี้คัสตอมก็มีหรือเราจะสามารถเลือกใส่กับซับวูเฟอร์ได้แล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับเลือกซับที่เราจะใช้งานได้นะครับมีบลูทูธรองรับนะครับนี่เลยคือจุดเด่นของตัวอันโต้นะตัวนี้แล้วก็มีพอร์ตชาร์จมือถือด้วยนะครับพอร์ตชาร์จ5โวลต์ตรงนี้นะครับอินพุต2อินพุตเป็นคอมโบแจ็คเลือกโหมดไลน์แล้วก็โหมดไมค์ได้ด้วยแล้วก็มีลิงก์เอาด้วยนะครับเป็นคาร์ดดีนะครับ 2,500 วัตต์ครับผมโอเคคราวนี้เราไปฟังน้ำเสียงของตัวอันโต้กันนะครับว่าน้ำเสียงจะเพาะขนาดไหนไปฟังกันครับThank you.
แบบซาวด์ดนตรีไปแล้วคราวนี้เรามาฟังแบบที่มีคนร้องบ้างมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะชัดเจนไหมเดี๋ยวไปฟังกันครับI think so. Okay, let me just be honest with you. I want what you. And okay, I've been running circles all the time, but I want what you want what you.เป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้ำเสียงนะครับของตัวอันโต้นะครับขอบอกเลยว่าน้ำเสียงนี่ชัดเจนนะครับฟังง่ายนะครับในงานพูดงานอะไรอย่างนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับก็ทั้งสองตู้นี้นะครับก็น้ำเสียงดีเหมือนกันนะครับก็คืออินกันไม่ลงนะครับถ้าท่านไหนนะครับชื่นชอบตัวอันโต้นะครับอันโต้ตัวนี้ TS 415นะครับ 2,500 บาทนะครับเสียงแจ่มๆอย่างนี้เพราะๆอย่างนี้นะครับสนใจก็รีบๆสั่งจองกันครับผมราคา1ใบอยู่ที่สำหรับตัว Viva 715D นะครับราคา1ใบอยู่ที่ 16,500 บาทนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับของตัว Viva นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่ร้านฮิปโปได้ครับเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้นะครับทั้ง2รุ่นนี้ครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือสนใจสินค้าของฮิปโปAudioก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับผมครับผมคลิปนี้ช่างบองลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ